สวัสดีครับพอดีแอร์รถยนต์ผมมันไม่เย็นนะครับตอนนี้เทมอยู่ที่30กว่าผมก็เลยลองไล่หาสาเหตุเอ้ยฟุกซ่อมได้แอร์กลับมาเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ต้นยันจบให้ดูเลยนะครับว่าผมไล่วิเคราะห์ยังไงและซ่อมยังไงนะครับแอร์รถยนต์มันจะมีหลายสาเหตุมากไม่เย็นเลยหรือตอนกลางวันไม่เย็นแต่ตอนคืนโคตรหนาวเท่าที่ผมเคยเจอนะขับไปตกหลุมเพราะไม่เย็นหลุมแรกไปขับไปตกหลุมที่สองปุ๊บอ้าวกลับมาเย็นใหม่อีกแล้วหรือบางทีติดไฟแดงไม่เย็นบางคันติดไฟแดงค่อยกลับมาเย็นมันมีหลายสาเหตุนะครับผมก็เลยเฮ้ยผมไปจ้างพี่ๆช่างแอร์ตามร้านซ่อมมาเยอะนะครับก็เจ็บมากเจ็บน้อยแต่ยังไงก็เจ็บนะครับขึ้นชื่อว่าเข้าร้านแอร์เนี่ยผมก็เลยเฮ้ยก่อนกูจะเข้าไปให้เขาเชือดเนี่ยขอลองก่อนวะครั้งนี้ฟุกนะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดมีอาการเหมือนกันนะครับแล้วก็ลองไล่ตามผมไปแล้วกันปึ๊บอาการของผมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์มานะปึ๊บเปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมมีลมออกมานะครับเปิดสวิตช์ความเย็นปึ๊บดูที่เทมนะครับตอนนี้เทม30กว่าตัววัดเนี่ยจ่อที่ข้างหน้าเนี่ยครับที่แผงแอร์เนี่ยปึ๊บกดปุ่ม AC นะครับปึ้งถ้าเราทำตาม3อย่างนี้ครบเรียบร้อยแอร์ต้องเย็นวูบลงมาเลยนะครับวูบลงมาเลยอันนี้เทมยังคงนิ่งอยู่29 30เนี่ยเด้งขึ้นด้วยก็แสดงว่าอาการของผมออกแต่ลมแต่แอร์ไม่เย็นนะครับถ้าเย็นมันจะต้องดิ่งลงมาเลยปึ๊บหลักการทำงานของแอร์นะครับเห็นลมมันพุ่งออกมาอย่างนี้ไหมปึ๊บเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะครับแอร์มันเย็นได้ยังไงพัดลมมันจะเป่าความเย็นที่วิ่งผ่านคอยเย็นที่มันฝังอยู่ภายในใต้คอนโซลนี้นะครับมันจะมีแผงคอยเย็นฝังอยู่ในแผงคอยเย็นจะมีทางเข้าทางออกของน้ำยาแอร์นะครับน้ำยาแอร์จะถูกขับดันมาด้วยตัวคอมแอร์นะครับอัดเข้ามาตรงนี้เป็นความเย็นพัดลมก็เป่าความเย็นมาหาเราฟืบ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 แต่อาการของผมก็คือพัดลมมันเป่าแต่ตัวนี้ไม่เย็นเราก็มาวิเคราะห์นะครับการไล่วิเคราะห์การซ่อมไม่ว่าจะอะไรก็ตามไล่หาสิ่งที่ง่ายไปยากนะครับเราก็มาดูเฮ้ยพัดลมติดแต่แอร์ไม่เย็นก็แสดงว่าตัวนี้มันผิดปกติตัวนี้ผิดปกติมันไม่เย็นเพราะอะไรถ้ามันตันมีฝุ่นเคยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเย็นแต่อันนี้ไม่เย็นเลยก็แสดงว่า 1. ไม่มีน้ำยาแอร์ภายในท่อก็คือระบบรั่วน้ำยาแอร์รั่วหรือเย็นเอื่อยๆเย็นบางๆก็น้ำยาแอร์รั่วน้ำยาขาดประมาณนั้นแต่อันนี้ไม่เย็นเลยก็มี2สาเหตุคือ1ไม่มีน้ำยาในนี้เลย2มีน้ำยาเต็มระบบเลยแต่น้ำยามันไม่วิ่งเมื่อน้ำยามันวิ่งอย่างนี้นะครับคอมแอร์ดันน้ำยามาในนี้ปุ๊บเป่าความเย็นมาให้เรามันจะดันความร้อนออกไประบายความร้อนทิ้งที่แผงคอยร้อนด้านหน้าแล้วก็วนความเย็นกลับมาใหม่นะครับ1น้ำยาแอร์ขาด2น้ำยาแอร์ไม่วิ่งเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ที่ด้านหน้ารถอีกนะครับจะดูยังไงว่าน้ำยาแอร์มันขาดหรือน้ำยาแอร์มันไม่วิ่งวนในระบบจากที่เราวิเคราะห์มานะแผงคอยเย็นไม่เย็นก็คือมี2สาเหตุ1น้ำยารั่วไม่มีน้ำยาในระบบ2น้ำยาในระบบเต็มปกติแต่น้ำยาไม่วิ่งแลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นนะครับเราก็มาดูวิธีการดูว่าน้ำยารั่วหรือเปล่าเราก็มองดูนะครับว่ามันมีคราบน้ำมันใหม่ๆตามพวกข้อต่อตามท่อแอร์พวกนี้มันมีคราบน้ำมันหรือเปล่ากับอีกอันนึงคือต้องใช้เพชเกตจับที่ฝั่งโลฝั่งไฮของท่อแอร์นะครับแล้วก็วิเคราะห์อาการว่ามันเป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันต้องวิเคราะห์สิ่งที่ง่ายก่อนนะครับใช้เพชเกตจับเนี่ยยากแล้วข้ามไปก่อนดูด้วยตาเปล่าไม่มีการรั่วซึมอาการรั่วพักไปก่อนอ
อาการที่2น้ำยาเต็มระบบแต่น้ำยาไม่วิ่งมาวิเคราะห์ที่ตัวคอมนะครับตัวนี้คอมแอร์คอมแอร์แต่ละรุ่นจะอยู่แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่หน้าตามันจะคล้ายๆกันเนี่ยคอมแอร์นะครับคอมแอร์ทำงานหรือเปล่ามาลองสตาร์ทเครื่องและเช็คดูนะครับผมพามาดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวไปดูที่เครื่องแล้วมันมองลำบากนะครับส่วนที่ขยับได้เนี่ยมันจะหมุนตลอดเวลานะครับตรงนี้แต่ส่วนนี้ตรงแผ่นบางๆตรงปลายเนี่ยนะครับแผ่นเพจเนี่ยมันจะหมุนมันจะขยับได้มันจะดูดติดกันแล้วหมุนไปด้วยกันก็ต่อเมื่อมีไฟ12โวลต์จ่ายมาตรงนี้เมื่อมีไฟจ่ายปุ๊บตัวนี้เป็นแม่เหล็กดูดปุ๊บ2อันนี้จะวิ่งไปด้วยกันนะครับวิ่งไปพร้อมกันและทำให้ลูกสูบข้างในเนี่ยขับแล้วก็มีแรงดูดแรงอัดที่ท่อตรงนี้นะครับหลักการมีเท่านี้เดี๋ยวไปดูของจริงนะครับว่าให้ผมจะให้สังเกตตรงนี้กับตรงนี้ว่ามันหมุนไปด้วยกันไหมเนี่ยดูมุมด้านข้างนะครับตรงนี้ขยับแต่ตรงนี้มันต้องดูดเข้าไปและทั้งหน้าเนี่ยมันต้องหมุนไปพร้อมกันสตาร์ทเครื่องนะครับเปิดแอร์เต็มระบบไปดูข้างหน้ารถกันน้ำยาแอร์ไม่หมุนนะครับมาดูที่คอมว่าตัวขับดันเนี่ยมันทำงานหรือเปล่าคือตัวคอมนะครับเห็นผู้เล่นสายพานสีดำใช่ไหมมันหมุนนะครับแต่ฝั่งขวาแผ่นเพจเล็กๆอ่ะบางๆอ่ะฝั่งขวามันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้คลายตัวนี้ออกก่อนจะได้มองเห็นได้ชัดปุ๊บตัวที่ด้านข้างนะครับตัวคอมแอร์เห็นป่ะเห็นน็อตมันไม่ขยับเลยเห็นไหมครับน็อตฝาข้างมันเนี่ยแสดงว่าคัดไม่จับนะครับทีนี้คัดไม่จับมีอีก2สาเหตุคือ 1. ตัวคัดลื่น 2. ไฟไม่จ่ายเข้าคอมนะครับคัดลื่นเราวิเคราะห์ลำบากแล้วเราก็มาวิเคราะห์ที่ตัวง่ายก็คือไฟจ่ายหรือไม่จ่ายข้อคอมนะครับที่คอมแอร์นะครับมันจะมีสายไฟออกมาเส้นหนึ่งปุ๊บสายไฟเส้นนี้ต้องมีไฟ12โวลต์จ่ายเข้าไปนะครับเมื่อไฟ12โวลต์จ่ายเข้าไปหน้าคัดจะจับกับผู้เล่นะครับผมถอดปลั๊กมันออกนะทีนี้เราก็มาเช็คตรงเนี้ยตรงปลั๊กตรงเนี้ยว่ามีไฟ12โวลต์ออกมาหรือเปล่านะครับวิธีการเช็คจะใช้ไขควงใช้ปากกาวัดไฟอยู่นะครับที่ขั้วลบกับปลายมันแตกขั้วบวกนะครับต้องมีไฟติดที่ปากกาที่ไขควงนี้นะแล้วก็มาจิ้มเลยนะครับตรงปลายตรงนี้ตรงซ็อกเก็ตนะครับที่จ่ายเข้าคอมปุ๊บไฟไม่ติดนะครับไฟไม่ติดก็แสดงว่าลายนี้ไม่มีไฟจ่ายเข้าคอมวิธีตรวจสอบว่าตัวแผ่นคัดเนี่ยมันใช้งานได้หรือไม่ได้เราก็ต้องจ่ายไฟ12โวลต์เข้าตรงนี้และสังเกตดูนะครับว่าตัวหน้าแผ่นเพจแผ่นคัดบางๆฝั่งขวามันจับแล้วหมุนหรือเปล่าเดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าตรงนี้ดูผมจั๊มไฟนะครับไฟบวกมาเข้าสายไฟเส้นนี้เดี๋ยวเช็คดูนะครับว่าไฟมันมาจริงหรือเปล่าเนี่ยครับถ้ามีไฟมามันต้องมีไฟขึ้นที่ไขควงนะครับตรงนี้มีไฟบวกมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวลองต่อเข้าตรงนี้ดูเดี๋ยวเอาไฟบวกจะปัดคีบนะครับต่อเข้าคอมโดยตรงเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่ามันจะดึงหรือเปล่าคอมมันจะดึงบ้างครับเห็นไหมเสียงเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงหน้าคัดอีกทีนึงนะครับไปดูใกล้เห็นไหมครับตรงหน้าคัดตรงหน้าจากเมื่อกี้มันไม่หมุนตอนเนี้ยด้านข้างมันหมุนแล้วนะครับมันดูดติดกับผู้เล่หมุนตามมันไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นว่าไอ้น็อตตอนแรกที่มันไม่หมุนเนี่ยตัวล่างนะตอนนี้หมุนแล้วนะครับแสดงว่าตอนเนี้ยคอมทำงานแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเทมในห้องโดยสารนะครับว่ามันจะเย็นหรือเปล่าเปิดแค่แป๊บเดียวนะครับโอเคเปิดคอมแค่แป๊บเดียวนะครับมันดึงความเย็นลงมาเลยนะเหลือ10องศานะครับตอนนี้ก็คือเย็นแล้วแสดงว่าคอมทำงานปกตินะครับ
แต่ไม่มีไฟไปจ่ายให้คอมแสดงว่าระบบไฟมีปัญหาอย่าต่อตรงและใช้งานนะครับคอมต้องตัดต้องต่อตลอดถ้าต่อตรงเนี่ยเทมจะดึงลงเรื่อยๆแล้วคอมจะไม่หยุดแล้วคอมจะน็อกนะครับเดี๋ยวไปปลดสายออกก่อนโอเคนะครับเจอแล้วเจอตัวแล้วทีนี้เราก็ต้องมาไล่ระบบนะครับว่าทำไมไฟไม่ออกมาจากตรงนี้นะครับไล่ย้อนไปปึ๊บสายมันจะย้อนเข้ามานะครับเป็นสับๆเป็นมัดๆเนี่ยลองไปไล่ดูนะครับว่าทำไมไฟถึงไม่จ่ายมาโอเคกลับเข้ามาในรถหลังจากที่เราปลดสายไฟออกจากคอมที่เราต่อตรงนะครับต่อคอมแอร์เอ็มก็กลับขึ้นไปร้อนเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าคอมทำงานปกติระบบน้ำยาปกติน้ำยาเต็มระบบแต่ที่แอร์ไม่เย็นก็เพราะว่าตัวคอมไม่มีไฟจ่ายนะครับคอมจึงไม่ทำงานน้ำยาอยู่นี่น้ำยาไม่หมุนเซอมันเลยไม่เย็นนะครับเมื่อไหร่ที่เราจ่ายไฟเข้าไปที่คอม12โวลต์ปุ๊บคอมจะทำงานแล้วมันก็จะเย็นเหมือนเมื่อกี้นี้เราก็ไปไล่ระบบไฟนะครับว่าทำไมระบบไฟถึงไม่จ่ายไป12โวลต์ครับไล่ย้อนกลับมามันก็จะมีหลายจุดนะครับไล่วิเคราะห์จากจุดที่ง่ายที่สุดนะครับเราก็มาไล่ย้อนตัวนี้ก็มาเจอว่าตรงนี้ไฟไม่จ่ายครับเราก็ไล่ย้อนมาครับมันสายมันย้อนมาใต้นี้ปึ๊บเข้ามามัดนี้นะครับมัดนี้ก็เลาะจริงๆมันวิ่งไปทางนู้นนะผมรื้อสายออกมาแล้วปึ๊บเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับไฟตัวนี้เป็นรีเลย์2ตัวผมแงะดูแล้ว2ตัวไฟมัดนี้นะวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บมันจะมาแยกเป็น2เส้นเส้นหนึ่งเข้าคอมอีกเส้นหนึ่งเป็นปลั๊กเข้าพัดลมคูลิ่งของแอร์ระบบแอร์นะครับเดี๋ยวมาไล่สายที่วิ่งไปมี2เส้นแดงเส้นแดงก็คือมานี่นะครับเส้นน้ำเงินก็คือเข้าพัดลมจะมองเห็นไหมเนี่ยสายมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับฝุ่นมันเปื้อนแล้วไม่เป็นไรไป2เส้นตัวนี้เป็นกาววิ่งย้อนกลับมารีเลย์ตัวนี้ก็จะถูกสั่งงานโดยจะมีตัวส่งสัญญาณเข้ามาสั่งให้รีเลย์ทำงานนะครับถ้ามีไฟ12โวลต์เข้ามามันเป็นรีเลย์4ขานะเดี๋ยวผมแกะให้ดูแป๊บหนึ่งรีเลย์มันมีแค่4ขานะครับตามนี้เลยก็ฝั่งนี้ฝั่งขวาเป็นสายสัญญาณครับบวกลบ12โวลต์เข้ามาลายนี้รีเลย์จะปกติเป็น NO normally open ครับเปิดวงจรแต่ถ้ามีไฟจ่ายปุ๊บมันจะต่อวงจรตัวนี้สองขานี้ก็จะต่อถึงกันสองขาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะต่อถึงกันผมแยกให้ดูนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นยังไงฝั่งซ้ายต่อถึงกันเนี่ยมันจะต้องเข้าไปที่ตัวคอมแอร์นะครับปึ๊บเห็นไหมมีสายขาวจ้ำเข้าไปฝั่งซ้ายสองอันแล้วก็สายแดงวิ่งเข้าไปคอมแอร์ทีนี้เราก็มาไล่ย้อนตัวนี้เป็นสายสัญญาณนะครับสีเหลืองดำกับสีดำเนี่ยเป็นสายสัญญาณสั่งให้รีเลย์ทำงานเราก็มาไล่ดูตัวนี้ทำไมไฟไม่มาสัญญาณไม่ทิกหรือไฟลายนี้มีปัญหานะครับไฟคู่ขาวเนี่ยปึ๊บไฟคู่ขาวมันน่าจะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกเนี่ยจ่ายรีเลย์ตัวนี้ด้วยของพัดลมด้วยแล้วก็มาจ่ายให้คอมด้วยนะครับโดยแม่มันคือเส้นนี้มันวิ่งเข้ามานี่แล้วมันก็เข้านี่แล้วมันก็จำมานี่แม่มันคือเส้นนี้นะครับขาวเส้นใหญ่เนี่ยทีนี้ขาวเส้นใหญ่อยู่ตรงกลางนะกลางล่างนะครับปึ๊บเรามาดูกลางล่างเห็นไหมเห็นกลางล่างมันไหม้ไหมครับผมว่าจุดนี้นะที่มีปัญหาไฟมันอาร์คไม่รู้ว่ามีเกิดอาการช็อตภายในหรือว่ามันใช้งานมานานแล้วมันก็อาร์คนะครับเดี๋ยวไล่ดูอีกทีนึงในนี้นะครับ
ฝั่งนี้คู่บนเนี่ยน้ำเงินกับเหลืองเนี่ยเป็นสายของเพชเชอร์สวิตช์นะครับ2เส้นเพชเชอร์สวิตช์อยู่ตรงนู้นนะครับนี่เป็นตัวจับถ้าเกิดน่าจะแรงดันมันสูงนะครับมันจะตัดการทำงานของคอมประมาณว่าคอมมันอัดหรือระบบตันเพชเชอร์มันสูงเราต้องตัดการทำงานนะครับให้คอมหยุดทำงานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าระบบปกติเนี่ยเพชเชอร์ไม่สูงจุดนี้ต้องต่อนะครับต่อเพื่อให้คอมทำงานตอนนี้ขณะเครื่องเย็นๆเนี่ยมันต้องต่อนะครับพอเราสตาร์ทรถปุ๊บเราต้องการให้คอมทำงานให้แอร์มันเย็นเพราะฉะนั้นแล้วปกติต้องต่อเอามิเตอร์วัดต้องดังตี๊ดนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วก็ปลดสายมันออกนะครับปลดสายออกจากขั้วปุ๊บทีนี้เราก็ตั้งย่านโอห์มที่มิเตอร์นะครับเทสถ้ามันแตกกันมันจะร้องแล้วก็แตะปลายซ้ายขวานะครับร้องไหมนี่ถ้ามันร้องตี๊ดนี่แสดงว่ามันปกตินะครับมันจะต่อการทำงานให้ตัวคอมทำงานนะครับเวลาเพชเชอร์สูงปุ๊บมันจะต้องตัดเพื่อตัดการทำงานของคอมอันนี้เช็คแล้วตัวนี้ต่อถึงกันนะครับไล่ย้อนจากปลายทางมานะครับปึ๊บชุดรีเลย์หน้าคอนแทคดีอยู่นะครับหน้าคอนแทคดีอยู่ผมยังไม่ได้เช็คไม่ได้จ่ายไฟเข้าตัวนี้แล้วก็ดูนะแต่วิเคราะห์ว่าน่าจะไม่เสียนะครับมาไล่จุดที่เราเห็นนะครับก็คือจุดนี้ที่มันอาร์คนะครับเราก็ไล่เพชเชอร์สวิตช์ไปละตัวนี้ไม่เสียนะครับต่อถึงกันซ็อกเก็ตที่ถอดออกมาคือตรงนี้นะครับเราก็มาดูซ็อกเก็ตเห็นไหมจุดอาร์คนะครับตรงนี้ทีนี้ผมก็จะไล่ย้อนสายไฟลงไปนะครับปื้อมันก็ลงไปนู่นไต่มองยากแล้วเดี๋ยวนะนี่ครับไต่มานี่แล้วก็เลาะนี่เป็นกระดูกงูเลาะมาทางขวานะครับปื้อ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 เลาะเข้าไปใต้ชุดเบรกนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงนู้นเห็นไหมแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ในตัวเข้าไปข้างในห้องโดยสารนะครับย้อนมาดูนิดหนึ่งสายเส้นที่มีปัญหานะครับขวากลางคือตรงนี้ออกสีมันออกเป็นสีขาวนะครับแต่มันเก่าแล้วมันก็เลยออกดูชมพูผมไล่ย้อนเข้าไปผมหาไม่เจอแล้วนะครับไม่รู้ว่าถูกหมกหรือถูกตัดเปลี่ยนสายไปยังไงแล้วไม่รู้นะครับผมจะทำการ1ขัดหน้าคอนแทคถ้าขัดหน้าคอนแทคแล้วไม่หายผมจะลองจั๊มสายเส้นนี้มาต่อเข้ากับเส้นนี้เลยนะครับเนี่ยจุดอาร์ตเดี๋ยวลองมาเช็คดูก่อนครับว่าไฟมันจ่ายออกมาตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองสตาร์ทรถนะครับให้แอร์ทำงานตัวนี้32.4 องศานะครับเวลาประมาณเกือบ 11 โมงนะครับ 10 โมงกว่าอ้าวลองสตาร์ทเครื่องดูปึ๊บวืดนะครับกด AC กดลมเปิดสวิตช์ของเรานะครับใส่พวงเช็คไฟถ้ามีไฟออกมา12ไฟจะติดนะครับแล้วก็มาเช็คในจุดที่เราจะเทสทางกองแป๊บหนึ่งครับสายที่มันอาร์ตเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับตรงนี้นะมันจะมีไฟแดงขึ้นหรือเปล่านะครับไฟมานะครับไฟมาลายนี้เดี๋ยวนะเห็นป่ะเนี่ยไฟมานะครับปึ๊บเห็นป่ะอาจจะหน้าคอนแทคไม่ถึงกันนะครับเดี๋ยวลองขัดหน้าคอนแทคแล้วต่อกลับเข้าไปใหม่นะครับ2จุดที่มันไหม้เนี่ยปึ๊บเดี๋ยวดูผู้เล่ก่อนว่ามันทำงานป่ะมั้ยนี่คืออาการที่คัดไม่จับนะครับดูแผ่นเทปทางขวามือ
ลายนี้จะเห็นไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้บางหมดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวข้างล่างครับน็อตข้างล่างไม่หมุนนะครับหมุนแต่ตัวผู้เล่เห็นป่ะถ้าคัดไม่จับมาซ่อมกันแบบบ้านๆเลยนะครับดับเครื่องก่อนใช้พวกเข็มพวกเหล็กปลายแหลมนะครับลองเข้าไปขัดข้างในคือมันอาร์คจนมันละลายเลยครับตัวคอนเนคเตอร์นี่สุดเลยพลาสติกละลายไปเลยนะครับไม่รู้ว่าคอมมันทำงานหนักหรือว่ามันมีการอาร์คการช็อตนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันจะวิเคราะห์ว่าคอมทำงานหนักจ่ายไฟตลอดก็อาจจะเป็นได้ใช้คำว่าอาจจะนะครับเพราะว่าแอร์ไม่เคยได้ล้างเลยนะครับตั้งแต่ซ่อมมาประมาณสัก 2-3 ปีได้มั้งตู้แอร์ไม่ได้ล้างเลยนะครับถ้าตู้แอร์ไม่ได้ล้างเนี่ยคอมก็จะทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันฝุ่นมันเข้าไปเกาะคอยเย็นอ่ะฝั่งนี้นะครับมันก็ไม่ดีขึ้นนะแต่ผมอยากรู้แค่ว่าถ้าไฟมันวิ่งถึงกันเนี่ยคัดมันจะจับไหมถ้าคัดมันจับและฟิลไม่ขาดผมจะบายพาสเลยนะครับตัดสายออกแล้วก็ใส่คอนเนคเตอร์ใหม่แยกเป็นเส้นเดียวให้เลยถ้ามันเป็นที่จุดนี้จุดเดียวนะแต่ถ้ามันลามไปจุดอื่นเนี่ยไล่แบบไล่ลำบากเลยนะครับงานใหญ่ เอาคร่าวๆก่อนแล้วเนาะคอนแทคคลีนเนอร์ฉีดซะหน่อยเดี๋ยวเพิ่งหมดสิลูกซื้อมาก็แพงๆมันคีนได้จริงเปล่าไม่รู้ลองเสียบฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งนี้ชุบเสียบเสียบเข้าเสียบออกแคบๆๆๆเลยแล้วก็ต่อเพชเชอร์สวิตช์มาให้เห็นด้วยนะครับเพชเชอร์สวิตช์ชุบโอเคต่อเข้าไปแล้วคึบละรีเลย์อยู่นี่สายกาวต่อเข้าน็อตนะครับเข้าตัวถังนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูทีนี้จุดนี้ผมจะยังไม่ต่อนะผมจะเช็คก่อนว่าไฟมันโผล่มานี่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูทีนะครับต่อเข้าไปแล้วนะครับเทสไฮควงถ้ามีไฟไฮควงจะติดนะครับอ่ะคือมารีพ็อกเก็ตตรงนี้นะครับไฟมาแล้วนะครับจะแสดงว่าจุดที่เกิดการไหม้ที่ซ็อกเก็ตนี้มีปัญหาจริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองต่อใช้ไปสักพักหนึ่งถ้ามันวิ่งปกติผมก็จะบายพาสนะครับบายพาสสายคู่ที่มันไหม้เส้นสีขาวเนี่ยเนาะเห็นไหมเลยนะครับวิธีการไล่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองต่อดูแล้วก็โอเคเดี๋ยวมาดูที่คอมนะครับเมื่อกี้ผู้เล่หมุนอย่างเดียวไอแผ่นหน้าเพจไม่จับนะครับตอนนี้หน้าเพจจับแล้วเดี๋ยวไปดูมุมโน้นหลังจากที่ต่อไฟเข้าไปนะครับมีไฟออกมาแล้วมันไม่ยอมโฟกัสเลยเห็นป่ะแผ่นเพจมันโค้งข้างล่างนู้นนะครับไฟออกไป
วิ่งตามกันแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราเข้ามาดูในรถยนต์เนี่ยเข็มลงมา20กว่าแล้วครับวัดข้างหน้านะหลังจากที่แอร์เย็นนะครับผมมาลองขยับสายเนี่ยมันยังติดดับๆอยู่ก็อย่างที่แจ้งนะครับบายพาสเลยปึ๊บมันจะได้ไม่ไปเสียกลางทางอีกนะครับไหนๆก็ลื้อแล้วทีเดียวเลยปึ๊บโอเคแอร์มันระบบมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจนะลองค่อยๆศึกษาดูนะครับอ้าวเดี๋ยวประกอบกลับคืนก็ตัดสายนะครับเดี๋ยวก็ท่อหดมาหุ้มตรงนี้นิดนึงนะครับต่อไบพาสตรงไปเลยเดี๋ยวเทสอีกทีนึงนะครับว่าใช้ได้เปล่าเก็บมาเรียบร้อยนะครับต่อไบพาสเลยเอาท่อหดหุ้มสายที่ตัดเรียบร้อยนะครับเก็บสายไฟกลับเข้าที่ปึ๊บโอ้ครับเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วโอ้เห็นไหมครับตัวหน้าการจับนี่ความตัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเข็มข้างในพัดลมหมุนนะครับหยุดแล้วโอเคนะครับซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาเปิดเทสเต็มระบบแล้วนะครับเปิดพัดลมสูงสุดแอร์สูงสุดนะครับตอนนี้เทมก็ต่ำกว่า10องศาแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกหนาวแล้วนะครับซ่อมเองแล้วหนาวมันจะหนาวจริงๆนะครับแต่ถ้าเอาไปให้ร้านซ่อมมันจะหนาวอีกแบบนะครับมันจะหนาวขี้เลยออกจากร้านมาเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนปล้นนะครับเข้าร้านแอร์มาก็รวม10ร้านแล้วนะครับที่ไม่ซ้ำกันเลยนะผมบอกตรงนี้เลยนะครับไม่มีปาณีสักร้านเลยนะครับไม่เลือดสาดก็แผลเวอร์วะกลับออกมานะครับเติมน้ำยาแอร์500แล้วจบไม่มีอยู่จริงนะครับขั้นต่ำ 5-6,000 10,000 20,000 ขึ้นไปครับที่ผมโดนมาจนแบบขออนุญาตซ่อมเองหน่อยเถอะนะครับผมซื้ออุปกรณ์มาซ่อมเองเลยนะครับคือเคยโดนบวกค่าไหล่2เท่า3เท่าเลยก็มีนะครับก็เสียค่าครูมาหลายหมื่นแล้วนะครับเขาบวกกินกำไรเราไปเยอะนะครับก็ลองไล่ซ่อมเองดูได้นะครับทีละจุดเผื่อฟุกๆแบบผมนะครับก็ไล่หาจุดที่อันไหนคิดว่าเป็นสาเหตุก็สเต็ปที่1อันนี้อันไหนเช็คง่ายเอากันเราไปไล่จุดที่ง่ายจุดที่ยากเอาไว้ก่อนก็ไล่หาจุดที่ง่ายเผื่อฟุกไปเจอแบบผมเจอจุดที่ซ่อมเองได้ง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็จะหนาวจริงๆไม่หนาวขี้แล้วนะครับคลิปนี้ถ้าขัดแข้งขัดขาใครผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้โดนแค่ขัดแข้งขัดขามาผมโดนลุมกระทืบมาเลยนะครับผมก็เลยขออนุญาตถ้าผมซ่อมเองได้แล้วเจออาการง่ายๆก็ขออนุญาตแบ่งปันความรู้ให้พี่ๆน้องๆที่มีอาการคล้ายๆกันนะครับจะได้ไปลองเช็คลองซ่อมด้วยตัวเองก่อนที่จะขับรถไปห้องเชือดแบบว่าเชือดนิ่มๆเลยนะครับบางทีอาการแบบผมเนี่ยออกแต่ลมแต่ไม่เย็นโทรศัพท์กลับมาเลยนะครับอ๋อคัดเสียคอมเสียต้องยกคอมใหม่เปลี่ยนนู่นนี่นั่น2 3 4แว็กเติมน้ำยาใหม่โอ 5,000 ไม่อยู่นะครับ 10,000 กว่าอัพ 20,000 นะครับอันนี้0บาทหนาวช่ำถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับจุดไหนดีนำไปใช้งานได้เลยนะครับผมอีกนิดนึงถ้าใครมีอาการอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับและซ่อมเองได้ง่ายๆก็อัดคลิปมาแบ่งปันผมบ้างอัดคลิปมาแบ่งปันพี่ๆน้องๆชาวเราที่เค
คยโดนรุมกระทืบมาเหมือนกันนะครับเผื่อเจออาการคล้ายๆกันในรูปแบบอื่นๆมันมีอาการหลายแบบนะครับวิเคราะห์ได้หลายจุดเผื่อพี่ๆน้องๆท่านนั้นมีอาการแบบเราที่เราอัดคลิปมาเผยแพร่จะได้เป็นประโยชน์สืบต่อไปคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ